สวัสดีท่านผู้ชมมาพบกันในมื้อนี้เนาะข้าพเจ้ามีวิธีการหรือการดาวน์โหลด MP3 หรือเป็นวิดีโอจากทาง Facebook โดยที่บ่ต้องใช้แอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดเนาะซึ่งจะมีวิธีการดาวน์โหลดแบบใดนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะทำยินให้ท่านเข้ามาที่ Facebook ของท่าน Facebook ของท่านแล้วเมื่อท่านลิ่นหรือว่าเห็นวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งเนาะที่ท่านคิดว่าท่านต้องการอยากดาวน์โหลดสมมติเราลองเบิ่งว่าวิดีโอนี้สิสามารถดาวน์โหลดได้บ่ร่วมกับคนรอบข้างได้ไหมนะจะรักห่วงดูแลใส่ใจสุดท้ายก็ต้องจากไม่จากเป็นก็จากตายถ้าความสัมพันธ์ดีก็มีความสุขแต่ถ้าเราออกจาก Facebook มาเข้าที่ Google นะ Google แล้วมาพิมพ์คำว่า Facebook Free Download Videoจะเป็นคำนี้เนาะให้ท่านกด enter กด enter แล้วก็ search ปึ๊บเนาะจะขึ้นมาหลายประมาณทำนี้ขึ้นมาหลายอันแต่ให้ท่านเลือกตัวนี้ดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook วิดีโอดาวน์โหลดเดอร์เนาะมันเลือกตัวนี้คลิกเข้าไปเมื่อท่านเข้ามาในหน้าจอนี้ให้ท่านเอาลิงก์URL ที่ท่านได้คัดลอกนั้นมาลงที่นี้คือเอามาพาสกดค้างแล้วก็วางหลังจากนั้นคลิกดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดแล้วจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เนาะมันจะมีการให้ช้อยให้เลือกว่าจะดาวน์โหลดแบบใดคือหนึ่งดาวน์โหลดแบบ HD คุณภาพหรือดาวน์โหลดด้วยคุณภาพปกติแล้วก็เปลี่ยนจาก MP3 มาเป็น MP4 มาเป็น MP3 เนาะฉะนั้นวิธีการที่จะดาวน์โหลดให้คุณภาพของภาพนั้นยังคือเก่าเนาะให้หรือเห็นแจ้งให้เลือกที่ HD คุณภาพเนาะโอเคคลิกไปที่ดาวน์โหลดหลังจากนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าจะมีการดาวน์โหลดเข้ามาเนาะรอท่าให้ดาวน์โหลดสำเร็จเราจึงใครเข้าไปเบิ่งโอเคตอนนี้สำเร็จแล้วท่านสามารถเข้าเบิ่งคลิปวิดีโอที่ท่านได้ดาวน์โหลดนั้นมาเนาะโอเคสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีจะต้องจากเราไปหมดจำไว้เลยว่าตลอดชีวิตจะมีคนเข้ามาและก็จากเราไปเราใช้ชีวิตร่วมยกตัวอย่างวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจากFacebookคือจะมีวิธีการง่ายๆแบบนั้นเนาะลองเอาไปใส่เบิ่งเนาะว่ามันสิเหมาะสมบ่หรือว่าสิคักบ่แต่บางครั้งคลิปวิดีโอบางตัวที่เพิ่นบ่ได้เปิดเป็นสาธารณะท่านก็จะบ่สามารถดาวน์โหลดนั้นได้เนาะต้องเป็นวิดีโอที่เป็นสาธารณะจึงค่อยสามารถดาวน์โหลดได้ขอบใจทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโอกาสหน้ามีคลิปใดดีๆจะมานำเสนอก็เชิญติดตามได้เนาะ